ล้างด้วยเชื้อ BS ติดทุกเม็ดกันไปเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็จากที่รู้สึกจะคลิปก่อนนู้นนะที่เก็บเม็ดมาแล้วก็ล้างด้วยเชื้อ BS แล้วก็น้ำเหล้าขาวน้ำส้มสายชูใส่ไปอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็ล้างทีเดียวแล้วก็เอามาเนี่ยผมขี้เกียจทำเป็นถุงแบบนี้นะก็อยากจะทำแบบนี้มั่งนะก็เลยใส่ถุงเดียวกันรวมๆก็จะมาเห็นก็จากที่มาสังเกตดูทุกเม็ดเลยนะมีบางเม็ดก็นี่หมวกหล่นบ้างแล้วไม่มีเม็ดไหนไม่ติดเลยนะครับติดทุกเม็ดก็แสดงว่าเชื้อ BS นี่มันปราบเชื้อราได้นะแล้วก็คุมเชื้อราได้ด้วยแล้วก็เม็ดเนี้ยเป็นความโชคดีที่อยู่ผมไม่ได้ซื้อมาหรือว่าไปเก็บมาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเฉพาะเม็ดชุดนี้พอดีหมาที่ไหนไม่รู้มันสุนัขครับน้องหมามันคาบถุงเม็ดทุเรียนเนี่ยมาทิ้งไว้ในสวนผมแล้วก็เปิดเมื่อนว่าได้กลิ่นทุเรียนตรงไหนก็ไปเจอเม็ดมาทั้งถุงเลยประมาณสักโลกว่าๆได้มั้งก็เนี่ยเอามาใส่มาล้างแล้วก็ล้างด้วยเชื้อ BS แล้วก็ล้างก่อนแล้วก็ใส่เชื้อก็ได้เนี่ยติดทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนไม่ติดเลยนะครับงอกทุกเม็ดแล้วก็ให้ดูที่ทำกันก็มีใส่ใบไปด้วยก็ติดนะครับอันนี้ติดหมดแต่ตรงนี้ที่เพิ่งติดเพิ่งถอดถุงออกเสียบไม่ได้ที่โคนนะขยับขึ้นมาแล้วก็ติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพาไปดูอันนู้นสำหรับวันนี้ก็ ที่เสียบที่เหลือแต่ตอครับเหลือแต่ตอก็เสียบติดนี่ก็เหลือแต่ตอก็ติดเหมือนกันนะครับเหลือแต่ตอขนาดถูบออกมาข้างหน้าเกือบล้นไปนะครับเนี่ยยังติดเลยครับไอ้พวกนี้ติดเร็วทั้งหมดอันนี้คือที่เสียบสองเด้งเสร็จแล้วนี่ใบมันหล่นไปแล้วนะนี่ก็ยอดอ่อนก็ยังนั่นอยู่นี่อันนี้ยังไม่แกะออกเลยนี่ใบเก่าใบทุเรียนบ้านคู่กันอันนี้ก็คู่กันผมนึกว่าจะไม่รอดแล้วพอหลังแกะถุงเนี่ยมันออกอาการยังไงไม่รู้เสร็จแล้วนี่มาสดชื่นใหม่อีกครั้งนึงเริ่มใบตรงนี้ร่วงนะชักจะยังไงแล้วรดน้ำไปรดน้ำไปมันก็งอกกลับมาก็โอเคถือว่ารอดนะครับที่ไม่เห็นรากไม่เห็นรากมันขดอยู่ตรงขอบขวดนะครับขวดพลาสติกแก้วน้ำขอบแก้วเสียบแบบสองดิ้งเดี๋ยวไปตรงนู้นกันต่อก็กลับมาที่ตรงนี้ต่อนะก็คิดว่าจะทำแบบทีเดียวเยอะๆในถุงใหญ่ลองดูก็ลองกันหลายแบบนะเดี๋ยวแบบนี้ก็มีแบบครับแบบนี้ก็มีติดแล้วทั้งนั้นนะครับนี่สามอาทิตย์ได้แล้วมีสองสามถุงที่ผมคัดออกไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ถ่ายให้ดูที่มีใบด้วยเนี่ยทำแบบเนี้ยที่มีใบด้วยติดสองสามนั่นแล้วที่ผมแก่นี่พวกนี้ติดหมดครับเนี่ยรอยอดตายอดมันเขียวๆมาเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมตัวไปไว้ตรงนู้นนะครับเตรียมตัวแกะแล้วก็ที่เสียบแบบถุงแคบนี้ก็รอติดอยู่นะครับก็มาไว้หลบในที่ร่มจริงๆไว้ตรงนู้นก็ได้แต่ว่าผมตรงนู้นรู้สึกแดดมันจะจัดนะช่วงนี้ก็เลยไว้ตรงนี้เผื่อว่าวันไหนเกิดฝนตกแล้วมันจะไม่ชื้นจัดก็เดี๋ยวไปตรงนู้นกันต่อครับไปตรงนี้ก็มีเสียบไว้กับตรงแคบ
อันนี้เพิ่งทำไว้สัก3วันได้มั้งก้านเกิดนี่เพิ่งหล่นไปก้านเพิ่งออก3วันนี้ก้านหล่นนะครับมีก้านนี้โอเคนี่หล่นแล้วหล่นเดี๋ยวอีกหน่อยก็แกะอันนี้ออกผมมือไม่ว่างนะเดี๋ยวมันก็หล่นไปครับพอก้านหล่นแล้วก็เอาไว้อย่างเงี้ยน้ำก็มาคอยชะโลมให้มันหน่อยๆนะอย่าให้ดินมันแห้งสักทีเดียวก็ยังรดอยู่นะครับก็ยังแล้วก็รอไป3 อาทิตย์ 4อาทิตย์บางทีแล้วแต่ก็รอจนกว่าตาเขียวๆตาพวกนี้มันจะเขียวๆนะครับถ้าไม่เขียวมันก็ถ้าจะเสียมันก็ตรงเนี้ยตรงที่เนี้ยราขึ้นตรงเนี้ยหลงรอยแผลผลิเนี่ยพวกนี้ถ้าราขึ้นแถวนี้มันจะเน่าอ่ามันคือไม่ติดแต่ถ้าว่าถ้าแผลตรงนี้ยังสดใสกดดูอย่างนี้แล้วมันยังแข็งแล้วก็ไอ้ตาไอ้พวกนี้เม็ดข้าวทรงข้าวสารเนี่ยมันจะโตขึ้นและเขียวขึ้นเนี่ยอันนี้ติดแน่นอนเดี๋ยวไปนู่นก่อนครับก็เดี๋ยวมาตรงนี้ต่อก็ที่เหลือก็รอถอดหมวกนะเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าอย่างเนี้ยยอดมันออกมาทางง่ามนี้ได้ก็หักนี้ได้เลยนะหักได้เลยนี่ก็เหลือยอดเนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่าเพิ่งไปอย่างนี้มันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็ให้มันชัวร์ๆกว่านี้เดี๋ยวเผลอๆยอดเราหักด้วยถ้าเกิดทำไม่เป็นนะครับเริ่มมาดูตรงนี้นี่ที่อย่างนี้ก็ทำไว้แบบถุงเดียวๆเสร็จแล้วเม็ดนี่ได้มาไม่พร้อมกันอย่างชุดนี้ได้เม็ดมาถุงเดียวรวมกันเสร็จแล้วอันนี้ได้เม็ดมาไม่พร้อมกันมาทยอยก็ที่ชุดก่อนที่เอามาเน็บไว้ก็งอกแล้วชุดหลังๆก็เพิ่งเอามาเสียบเนี่ยเม็ดยังขาวๆอยู่เนี่ยเพิ่งเอามาเสียบก็ยังไม่ติดทีนะนี่เพิ่งมาเสียบล้างด้วยเชื้อเบสบ้างไม่ล้างบ้างก็เพราะว่ามันได้มาคนละครั้งนะไม่มาไม่พร้อมกันผมก็ลองดูจริงๆแล้วตอนปักเม็ดนี่ให้หันไปแนวเดียวกันมันจะได้ออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยสักหน่อยนะแล้วก็อันนี้มันรู้สึกจะแล้วก็ปักไม่พร้อมกันด้วยมาปักทีหลังก็ไม่ค่อยหันหน้าไปทางเดียวกันเนี่ยเม็ดนี้ยังติดเอ้ยติดมั้ยเม็ดนี้เม็ดที่รอยเขาผ่าผมดูแล้ว FBO มันยังแต่เนี้ยยังมีพอมีอาหารอยู่แต่ก็ลุ้นดูว่ามันจะเป็นสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่เน่านะก็ไม่สมบูรณ์ก็ช่างมันก็อันนี้ก็มาใส่ไว้บางทีกินเสร็จใหม่ๆแล้วก็ถ้าไม่เอามาปลูกเลยกลัวว่ามันจะนั่นนะก็เลยหาถุงไหนใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนเดี๋ยวเผลอๆจะพอมีหนอนั่นๆมาหน่อยๆก็เดี๋ยวเผลอๆเอามาใส่พวกเนี้ยเดี๋ยวจะทำตรงนี้ถุงอย่างนี้ถุงแต่เม็ดเราเก็บมาไม่พร้อมกันนะถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วก็เอามาทำอย่างนี้ทีเดียวมันจะได้พร้อมกันครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งเม็ดดูเนี่ยเป็นเม็ดที่ควรเก็บเพราะว่าควรจะเอามาเพาะเพราะว่าหลังจากนี้ผ่านไปก็มันจะเสียบยอดได้ช่วงเมษาครับเดี๋ยวครับก็เนี่ยที่เพาะไว้ก่อนเนี่ยอย่างนี้ก็เสียบได้แล้วนะแป๊บเดียวเดือนเดียวก็เนี่ยเสียบได้แล้วก็ตัดถ้าสูตรของผมแบบถุงแคบก็ตัดตรงนี้แล้วก็เสียบได้ทั้งอ่อนๆเนี่ยใบพวกนี้ยังไม่เผยสลัดยังไม่ได้ปรุงเอาอาหารได้ก็เหมือนกับเสียบที่เราเสียบที่ต้นหน่ออ่อนเนี่ยเสียบได้เลยก็และช่วงนี้เป็นช่วงที่ตอนนี้เดือนกุมภานะปลายเดือนกุมภา
แล้วก็เนี่ยช่วงนี้เพาะเมล็ดไว้ไอ้พวกนี้ช่วงนี้กุมภามีนาพวกนี้เนี่ยมีนาหรือไปถึงเมษาเนี่ยก็ยังไม่เจอฤดูฝนนะครับเป็นอะไรที่ติดง่ายที่สุดถ้าไปเจอความชื้นช่วงพฤษภาหน้าฝนนี่เพราะเราเสียบก่อนอยู่แล้วว่าของเรานี่เนี่ยไม่เท่าไรเดือนเดียวเราก็เสียบได้เม็ดรุ่นนี้เป็นเม็ดอะไรเป็นเม็ดชุดที่ควรจะเก็บนะครับฤดูนี้ที่ควรจะเก็บมาเพราะว่าตอนเราเสียบนี่เราจะไม่เจอปัญหาเรื่องความชื้นในหน้าฝนนะครับเราเป็นอะไรที่จะติดง่ายก็เป็นว่าแป๊บนึงครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแดดเริ่มมาแล้ว เพื่อนๆถ้าเกิดว่าเจอได้เม็ดมาในฤดูนี้นะครับเม็ดฤดูเนี่ยถือว่าเป็นนอกฤดูเม็ดนอกฤดูเนี่ยก็ถ้าเกิดทางใต้นี่ควรเก็บมาเพราะว่าเป็นเม็ดที่เวลามันงอกขึ้นมาแล้วตอนที่เราเสียบนี่เราจะไม่เจอกับความชื้นในหน้าฝนดีกว่าเม็ดชุดก่อนนี่เพราะว่าทางใต้อย่างที่ผมทำนี่ผมต้องหยุดทำไปพักนึงเพราะว่ามันมาเจอช่วงฤดูฝนนะครับก็เลยฝนจัดเกินไปบางทีก็ขึ้นรานะที่ตุ่มตามันยาขึ้นแล้วก็มันจะเน่าซะส่วนใหญ่ก็พอหลังจากฝนซาซาเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นอะไรที่น่าเสียบมากน่าเสียบยอดมากก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ดูจบคลิปครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ